นี่คือเกาะพระนะฮะเป็นจุดแรกนะครับที่กิจกรรมชมเกาะพระเกาะยอเกาะเวียงนะครับเกาะพระนั่นคือไม่มีอะไรมากมายครับก็มีหลวงพ่ออยู่ด้านในนะครับแล้วก็ท่านจำพรรษาอยู่นี่นะครับเป็นพระที่ชาวบ้านก็เคารพศรัทธานะฮะวัดนี้นะครับนี่ครับนั่งอยู่โน่นนะครับตรงระฆังนะมีหมาตัวหนึ่งนะจะมีหลวงพ่อสายแว่นนะครับที่นี่นะครับหลวงพ่อสายแว่นดำนะฮะก็จะแวะมาไหว้พระกันก่อนนะครับจุดแรกนะฮะจุดที่สองแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะเกาะยอครับดำหอยจอบนะฮะไม่หอยจอบหอยนางรมเขาเก็บอะไรอ่ะไหนเก็บหอยหอยนางรมครับได้เปล่าเขาเคาะเร็วดูป้าเร็วป้าโน่นป้าอยู่นู่นเดี๋ยวหาหอยนะฮะหอยนางรมหอยจอบนะฮะมันจะฝังตัวอยู่กับขดหินก้อนหินนะครับแล้วก็อย่างนี้เราเคยเจอไข่มุกไหมต้องตัวใหญ่ครับต้องอยู่น้ำลึกย่อนะครับนี่ครับนี่ต้อนรับสู่ศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำซีฟาร์มิ่งนะครับช่วงนี้น้ำลงนะฮะน้ำลงเยอะเดี๋ยวนั่งพักผ่อนก่อนนะครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปบนเขานะฮะนั่งพักผ่อนก่อนเข้ามาในกระจกดูจะจ๋า
ที่มาทวันชาแนลเขาดีใจแบบลิงโลดนะครับเขาได้มาเที่ยวนะครับท่องเที่ยวขึ้นมีความสุขมากนะครับนี่ครับ เขาเพิ่งได้มาครั้งแรกนะครับสุนิโจมาหลายครั้งแล้วครับเดี๋ยวนี้คือนี่ครับบรรยากาศของthe farm the sea farming marine tourist project นะฮะหรือว่าแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลนะครับโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจุลจอมเกล้าราชกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับจังหวัดชุมพรเป็นพื้นที่อนุรักษ์นะฮะห้ามเข้าในตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยที่สุดนะฮะตรงนี้ครับบนยอดเขานี้นะครับเบิร์ดพี่เบิร์ดจ้าดิ
มุมเนี้ยสวยเอากล้องตัวเองเลยเอากล้องตัวเองมาถ่ายจะได้เก็บภาพไว้ครับอันนี้กดได้เลยใช่ไหมค่ะถ่ายมาอันนี้ไม่ถ่ายข้างบนนี่สวยมากเลยนี่ครับถ่ายออโตเมติกนะฮะขอให้ได้ไม่ใช่เลนส์วายเนาะได้แล้วครับถ่ายให้ด้วยดิเขาอ๋อจ่ายแล้วผมก็ลืมลืมเลยอย่าปิดกล้องเป็นวิดีโอได้แล้วครับเอากล้องไปด้วยกล้องนี้น่าจะสีสวยนะกล้องเขาโอ้นี่ครับไปแล้วครับไปหาปูกินดีกว่านะครับมาที่นี่ต้องกินปูห้อยขาครับลงไปข้างล่างนู้นเดี๋ยวนี่มาทาวันชแนลนะครับเพราะอยากถ่ายรูปนะครับอยากถ่ายรูปเขาหน่อยนะครับจ้าแล้วครับตัวมาริกก็โทรมาเมื่อกี้อู้นะครับเขาได้ปลามานะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปลาอะไรนะครับมาไปเอาปูให้เขาเลยพี่เอาฮะได้เอาไปดูให้เขาหน่อยเรามาดูกันนะครับว่าเขาได้ปลาอะไรนะฮะโอ้ปลาหลายชนิดนะครับปลาปลากระบอกนี่นะวางตรงไหนครับแถวนี้ช่วงนี้ปลาหัวตะกั่วไม่มีหรอครับไม่มีช่วงนี้ไม่มีนะผมมาเที่ยวที่แล้วปลาหัวตะกั่วนะที่นี่อร่อยมากเจ้าแม่เบี้ยก่อนแล้วไหนกุ้งอะไรที่ว่ากุ้งตัวมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เล่นไม่ถูกใจกุ้งอะไรทะเลนี่แหละทะเลด้านนู้นนะครับเขาจะแกะหอยเขาแกะหอยนะครับเขาเรียกว่าหอยหอยจอกนะฮะนี่อวนปลากระบอกโดยตรงเลยนะครับนี่ปลากระบอกโอ้ยเมื่อพอนั่งนานๆแล้วก็เส้นยึดครับลุกก็ไม่ขึ้นนะฮะปลานี่มันทำเค็มได้อย่างเดียวนะต้มส้มต้มนุ่มหวานปลามีกลิ่นนะปลาแกะยากไหมครับแกะยากนะครับมันเป็นเกล็ดนะฮะต้องออกทางเดียวนะครับสวนเกล็ดไม่ได้นะต้องเดินหน้าอย่างเดียวนะครับถอยหลังอ้วนขาดถอยหลังอ้วนขาดไอ้ชะปลาช่อนทะเลครับปลากินปลานี่ปลานี่กินได้นะอร่อยมากเขาเลี้ยงช่อนทะเลมันเริ่มจะโตแล้วแต่โตเต็มที่นี่ไป10 โลนะคนนี้7-8 โลอ่ะตัวจอตัวนั้นชื่ออะไรอ่ะจ
ปลาซ้อนทะเลเอามาต้มยำสักตัวไหมครับจัดไปสักหม้อเพราะว่ามีตัวใหญ่กว่านี้นะครับโดนนักเลงเอาไปนะครับ3ตัวนะครับดำน้ำเอาไปนะในช่วงที่ว่าเขาไม่ได้มาเป็นปลากินปลาฮะปลากินเนื้อโยมไปเลยโยมไปเลยมีครับนี่ก๊อกน้ำอยู่ตรงนู้นก็มีก๊อกน้ำนะกินปูให้ขาตรงที่นี่เลยนะครับโอ้สุดยอดนะครับแต่ว่าช่วงนี้ปูเล็กนะฮะมันจะเป็นปูรอบนะครับเขาเรียกปูรอบนะปูขาดตลาดในช่วงนี้นะครับไปเช็คได้เลยนะในตลาดไม่มีนะครับก็ดีที่ไม่มีกระชังเนี่ยฮะต้องรอลูกมาถ่ายรูปหรือเปล่าครับเดี๋ยวครับกินอะไรก็ต้องถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวนี้โหใช่ครับลงเฟซครับเดี๋ยวไม่ทันเฮ้ยกินปูให้ขามาแล้วไม่เขาต้องให้ทันสมัยไงคะทำไมกันไม่ทันสมัยกินปูตอนที่กินปูต้องห้อยขานะครับไม่งั้นไม่ครบไม่งั้นไม่ครบสูตรเดี๋ยวยังไม่ได้ขาเลยขาลูกปูด้วยไม่ใช่ขาลูกปูเบื่อแตงปูเพิ่งออกจากไข่แล้วด้วยผมมีอยู่เอามาเผื่ออยู่ก้างเราต้องเก็บไว้นะครับที่นี่เขารักษาความสะอาดมากนะครับที่นี่เดี๋ยวเราจะใส่ถุงดำกันนี่คือปลานะครับที่ทางศูนย์อนุรักษ์นะครับพันสัตว์น้ำที่เกาะเปียกนะครับเขาทำไว้นะครับ ของมหาลัยนะครับจะมีปลาทะเลนะครับชนิดต่างๆนะฮะที่เป็นปลาเศรษฐกิจนะครับที่เขากินกันนะฮะนี่ครับอิโตมอนนะฮะมีปลาอะไรบ้างครับปลานวลจันทร์กับทะเลอิโตมอนฮะปลาเก๋านะครับปลาฉลามทรายนะฮะโอ้นี่ครับปลาหูช้างครับปลานกแก้วครับอู้มีปลาไหลด้วยนะครับปลากระเบนฉลามแล้วก็ตรงนี้เขาจะสตาร์ฟนะสตาร์ฟดองไว้นะครับปลาทะเลชนิดต่างๆนะแบบนี้ครับมีก้างปลาด้วยนะครับนี่ครับสตาร์ทนะครับ